ี้ยได้ดูสัมภาษณ์พี่เพจของสูงเราอ๋อก็มีดูบ้างยังไงคะยังไงคะก็รู้สึกยังไงก็ดีใจค่ะก็โอเคแล้วก็เขาก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจด้วยเห็นว่าพี่เอเขาทำแม่ด้วยใช่ไหมคะก็คุยกับแม่เยอะกว่าหนูเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกโอเคไหมคะมันก็อีกของนี้มันก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้วค่ะคือเราก็ยังแบบว่ารู้จักพี่เขาไม่ได้นานมากเลยสัก 3-4 เดือนนี่ค่ะก็ว่าเรื่องอีกก็ต้องดูไปเรื่อยๆพี่ถามว่าพี่ที่ก็เป็นรับประสบการณ์ใช่ไหมอุ้ยไม่ขนาดนั้นค่ะคือย่าขับรถเองด้วยแล้วก็ตอนนี้คือขับรถไปไหนมาไหนไปเรียนก็ขับเองแต่ว่ารอพี่เขาเมนเลยรับเต็มปากอ๋อก็โอเคค่ะเรื่องอีกก็ต้องดูไปเรื่อยๆแบบพี่เขาโตเป็นพี่ใหญ่สามารถดูแลเราได้ด้วยก็ระดับนึงค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราไม่ได้โฟกัสเรื่องแบบว่าจะต้องแบบว่าดูแบบว่ามีแฟนเลยหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าเรื่องเรียนเรื่องงานก็มาก่อนอยู่แล้วตอนนี้ก็แบบว่าดูเรื่อยๆก็คุยมาเรื่อยๆค่ะมีอะไรก็ปรึกษาอย่างพี่เอนี่ถือว่าเป็นสเปคเราไหมคะก็เอาตรงๆก็แต่ละคนสเปคมันก็คนละแบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือเราก็ต้องแบบว่าเลือกคนที่เข้ากับเราได้มากกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีข่าวคาดเกี่ยวว่าเหมือนเราเป็นมือที่3อะไรเงี้ยสบายใจขึ้นมั้ยคะก็ความจริงก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วนะคะคือพี่เขาก็บริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกแล้วที่แบบว่าเขาก็บริสุทธิ์ใจที่จะเล่าทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือก็ไม่ได้ผิดบังอะไรเราสบายใจได้มากแค่ไหนเขาก็เหมือนเขาก็ใช้ชีวิตคู่กันมาพันกันเลยก็อย่างที่บอกค่ะคืออดีตก็อดีตนะคือเราก็มีอดีตเป็นเชิญพี่น้องผู้หญิงสามคนนะครับเข้าสู่ในหอประชุมใหญ่ศูนย์บริการเพศไทยได้ณเวลานี้นะครับก็ยังไม่ชัวร์ว่าคือเพศหรือว่าการถ่ายทอดใช่คนนี้เลยไปเราบอกไปแล้วมันแค่นาทีนะครับเมื่อไหร่จะเรียกแฟนค่ะแก้วก็คงจะอีกสักครั้งนึงพี่น้องหนึ่งคนนะครับสำหรับตัวเราคิดว่าพี่เอใช่หรือยังคะณตอนนี้ก็เรื่องแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาเชิญนะครับพี่น้องหนึ่งคนเราเขาเข้ากันได้หรือเปล่าแม่ใหม่ของประชุมใหญ่หรือว่าทำประเทศไทยเข้ากันได้อย่างเดียวเราต้องรับในสิ่งที่ว่าในก็คนเรามันก็ต้องมีทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วก็ต้องรับไม่ได้ที่แม่พูดด้วยแก้วขาพ่อแม่เนี่ยไม่เข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าครั้งก่อนเราก็เจ็บไปอยู่เหมือนกันก็คนที่เขาก็ดูอยู่ตลอดแล้วก็คือเรามีอะไรเราก็บอกคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่ค่อยห่วงอะไรมากเพราะว่าเขาก็จะเข้ามาบอกว่าดูเข้ามาบอกว่ารับฟังเราตลอดกับคนนี้นี่ยังอยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่ไหมคะอยู่ค่ะอยู่ตลอดไปไหนมาไหนก็อยู่กับค่ะก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวคือสแกนกันครบทั้งครอบครัวเลยก็ต้องดูให้ดีๆพี่เขาดูมากมากเลยหวั่นใจหรือกลัวแบบช็อกโปรโมชั่นหรือเปล่าค่ะก็อย่างที่บอกก็คือเราของนี้มันก็ต้องดูไปเรื่อยๆค่ะแก่ค่ะเหมือนพี่เขาแก่กว่าพี่ป้องอีกพี่ป้องเรายังเลิศแล้วแต่วันนี้เราหวั่นก็เราก็ไม่อยากคิดไปแบบว่าล่วงหน้าอะไรนะเราก็อยากให้เขา